ข้าสู่รายการเจาะประเด็นกันต่อครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าการจัดตั้งห้องสมุดเพื่อการกระจายความรู้สู่ชุมชนนะครับกับห้องสมุดสุวรรณปานของโรงเรียนวัดเลียบลาดบำรุงนั่นเองนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งห้องสมุดสุวรรณปานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับท่านอาจารย์ครับห้องสมุดสุวรรณปานเนี่ยทราบว่าเพิ่งจะมีพิธีเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะใช่ค่ะเราเรียนเชิญท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะท่านอรรถพรสุวัฒนเดชาเป็นผู้มาทำพิธีเปิดค่ะครับผมในพิธีเปิดห้องสมุดได้ทราบว่าทางห้องสมุดโรงเรียนของเรานี้ได้มีการรับรางวัลด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนหนึ่งก็คงเป็นการมอบโล่ให้กับผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมแล้วก็ทำให้ห้องสมุดเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะในส่วนที่เราได้รับคำชื่นชมก็คือเราเป็นตัวแทนของเขตในเรื่องของการทำห้องสมุดดีๆห้องสมุดหนึ่งค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับทางเขตซึ่งก็จะมีโรงเรียนต่างๆเข้ามาคอยศึกษาดูงานอยู่เป็นระยะด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราก็มีหน่วยงานโรงเรียนในกรุงเทพมหานครของเราเองที่มาดูงานแล้วก็เป็นโรงเรียนของสังกัดต่างสังกัดเช่นโรงเรียนขณะนี้ก็มีโรงเรียนวัดเวตวันธรรมวาสซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกรมสามัญนะคะซึ่งเขาเป็นโรงเรียนในต่างสังกัดที่สนใจในการดำเนินงานของเรานะคะในรูปแบบที่เขาเห็นว่าแปลกกว่าการทำห้องสมุดทั่วไปนะคะเพราะว่าบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือการจัดมุมต่างๆของเราเนี่ยเป็นจุดที่ไฮไลท์ของงานเลยค่ะ คือกระตุ้นให้เด็กเนี่ยและผู้ใหญ่ด้วยนะคะ ที่อยากจะเข้ามาค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าห้องสมุดทั่วไปก็จะมีเฉพาะห้องสมุดมีมุมอยู่ในห้องสมุดแต่ที่โรงเรียนเรานี่มีการจัดทุกๆมุมใช่ค่ะถือว่าใช้สถานที่ภายในโรงเรียนให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองเพื่อให้เป็นแหล่งของการเรียนรู้นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการปรับปรุงห้องสมุดจากเดิมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะพูดกับท่านรองนะครับท่านรองเราได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรบ้างนะครับและมีการให้บริการในเรื่องอะไรในห้องสมุดบ้างครับก็อย่างที่ท่านผู้อำนวยการนะครับก็ได้กล่าวนำครั้งแรกก็คือเดิมเนี่ยห้องสมุดเนี่ยเป็นห้องเรียนนะครับห้องเรียนเนี่ยขนาด2ห้องเรียนต่อกันนะครับเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กไม่เกิดความสนใจในการที่จะเข้ามาค้นคว้าท่านมาท่านก็เลยเห็นจุดตรงนี้ท่านก็ปรับปรุงนะครับทางกายภาพใหม่นะครับโดยการปรับปรุงทางภูมิทัศน์ก่อนนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจด้วยลักษณะของใช้สีนะครับในการกระตุ้นให้เด็กเข้ามาใช้ความโล่งความโปร่งนะครับคือเข้าไปแล้วเนี่ยเด็กสามารถอ่านหนังสือโดยที่ใช้แสงจากไฟเนี่ยได้น้อยที่สุดคือแสงจากข้างนอกเนี่ยโฟลเข้ามาหมดเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศในการเรียนบรรยากาศในการอ่านนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับแอร์เข้ามานะฮะเด็กก็มีความเอกการอ่านได้อย่างมีความสุขอากาศสบายแสงนะครับเพียงพอก็คือเราใช้ห้องเดิมนั่นแหละแต่เป็นการปรับเปลี่ยนการทาสีใหม่ให้ดูห้องมันโล่งขึ้นกว้างขึ้นก็คือทำให้สภาพแวดล้อมภายในนั้นดีขึ้นใช่ฮะนอกจากนี้ในเรื่องของหนังสือต่างๆที่อยู่ในห้องสมุดนะครับเราได้มีการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องมีหนังสืออะไรบ้างหรือว่ามีสื่อการเรียนการสอนอะไรบ้างมั้ยก็หนังสือในห้องสมุดทั่วไปนะครับก็จะเป็นเหมือนทั่วไปแต่เราเน้นวิธีการจัดและวิธีการนำเสนอนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะครับเดิมก็จะมีลักษณะแขวนให้อ่านแต่เราใช้วิธีการสร้างกระตุ้นโดยใช้ป้ายเชิญชวนนะครับลักษณะคือทำสีใหม่ทำให้ลักษณะดึงดูดความสนใจให้เด็กเข้าไปอ่านนะครับมีที่อ่านให้เป็นกิจจลักษณะนะครับครับซึ่งจะเห็นว่าเด็กนั้นให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปกติเราจะเห็นว่าเด็กๆนั้นไม่ค่อยจะอ่านหนังสือพิมพ์กันเท่าไหร่นะครับแต่พอเรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วเด็กให้ความสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับพวกหนังสือนิทานนะครับเดิมก็จะอยู่ในตู้ครับแต่ด้วยความร่วมมือนะครับจากท่านผู้อำนวยการจากคุณครูนะครับจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยนำมาปรับใหม่นะครับมาตั้งวางไว้ในที่โต๊ะนะครับที่น่ารักนะครับถ้าไปเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามุมไอ้ห้องสมุดเราเนี่ยไม่เหมือนห้องสมุดจะเหมือนร้านกาแฟเล็กๆคือมานั่งอ่านแล้วแบบเด็กมีความสุขได้นั่งอ่านบรรยากาศดีๆแบบโต๊ะน่ารักหนังสือก็ครบทุกอย่างทั้งหนังสือนิทานนะครับหนังสือป๊อปอัพต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยใช่มั้ยครับอันนี้เราให้ความสำคัญเลยนะครับให้ความสำคัญแล้วก็มีการนำเสนอพระราชนิพนธ์อย่างเช่นก็คือเจ้าฟ้ายอดนักอ่านเนี่ยก็จะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยมานำเสนอนะครับโดยการทำ
ป้ายโฆษณาเป็นภาพไวนิลนะครับให้เด็กๆได้รับทราบว่าพระราชินิพนธ์ของพระองค์ท่านมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ให้ไปดูตามที่ชั้นหนังสือนะครับซึ่งนอกจากมุมหนังสือต่างๆแล้วเรายังมีในเรื่องของมุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวนำก็คือเราได้รับจัดสรรงบประมาณนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยสำนักงานเขตบางซื่อเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเป็นนะครับเครื่องอีไลบรารีนะครับเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนเนี่ยสามารถเห็นภาพโดยการอ่านแล้วก็มีเสียงมีไฟล์ภาพเหมือนไฟล์ภาพยนตร์แล้วก็มีการอ่านโดยใช้ระบบสัมผัสนะครับทุกวันเนี่ยก็คือเด็กเนี่ยสองเครื่องที่เราได้มาเนี่ยเด็กให้ความสนใจไม่แพ้ไปกับห้องสมุดเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ดึงดูดเด็กให้เข้ามาใช้บริการของห้องสมุดด้วยนอกจากเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหนังสือต่างๆรวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยเรายังมีการจัดกิจกรรมต่างๆในห้องสมุดเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมกิจกรรมต่างๆเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็มีนโยบายก็คือต้องให้ตอบสนองกับมหานครแห่งการเรียนรู้ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้มอบให้คุณครูทัศนีนะครับเป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆนะครับในเรื่องเนี่ยคุณครูทัศนีเนี่ยจะให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนเลยครับงั้นเราพูดคุยกับครูทัศนีเลยดีกว่าซึ่งครูนั้นเป็นครูบรรณารักษ์อยู่ที่ห้องสมุดแห่งนี้นะครับเรามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือครับอาจารย์ในส่วนของโรงเรียนวารีราชบำรุงนะคะเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดของกรุงเทพมหานครค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการรักการอ่านซึ่งเป็นโครงการรักการอ่านค่ะซึ่งทางโรงเรียนเราก็ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมการแนะนำการใช้ห้องสมุดค่ะกิจกรรมนี้เนี่ยเรามุ่งให้เด็กได้รู้จักสถานที่ตั้งของห้องสมุดนะคะได้รู้จักเวลาเปิดใช้บริการของห้องสมุดแล้วก็มุมต่างๆในห้องสมุดนะทำให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักห้องสมุดมากขึ้นไปตามมุมต่างๆได้นะคะแล้วเราก็ยังมีพี่บรรณารักษ์น้อยนะคะจำนวน15คนคอยให้การบริการให้การช่วยเหลือน้องๆในเรื่องของการเปิดหนังสือ e-library ในการอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ในเรื่องของการยืมคืนในเรื่องของการที่น้องๆอย่างเช่นเด็กอนุบาลเนี่ยค่ะเขายังอ่านหนังสือไม่ได้ก็จะมีพี่บรรณารักษ์น้อยพวกนี้ค่ะคอยให้บริการในการอ่านให้น้องคือการนำเสนอหรือการบอกเล่าน้องค่ะน้องๆก็จะชอบในจุดนี้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนะคะเราก็จะมีการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่อันนี้เราจะบริการเป็นตะกร้าหนังสือไว้ตามจุดต่างๆของโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมหรือสถานที่นั่งเล่นของแต่ละที่ในโรงเรียนค่ะเราได้วางหนังสือเป็นตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะยังไม่ได้เข้ามาในโรงเรียนเขาอาจจะอ่านหนังสือในโรงอาหารก็ได้ตามสวนหย่อมตามอะไรของเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของเราและกิจกรรมต่อมาที่เราสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกก็คือกิจกรรมในเรื่องของการเล่านิทานค่ะค่ะซึ่งเราจะมีการเล่านิทานเดือนละครั้งโดยใช้อาสาสมัครค่ะทั้งจากบรรณารักษ์น้อยด้วยแล้วก็จากเด็กตามห้องเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.6ค่ะให้เขาได้มีการกล้าแสดงออกนะคะหลังที่จากเขาได้เล่านิทานเนี่ยเราก็จะมีการตอบคำถามถามคำถามในเรื่องที่เขาเนี่ยได้ฟังได้ดูจากหน้าเวทีค่ะช่วงเช้าหน้าเสาธงนะคะเราก็จะมีการถามคำถามเด็กเขาก็จะแย่งกันตอบนะคะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็ยังมีโครงการที่เป็นโครงการสัปดาห์ห้องสมุดค่ะเราก็จะเชิญสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะเข้ามาขายหนังสือเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีหนังสือเป็นของตัวเองได้แสดงถึงความเป็นเจ้าของเขาจะได้รู้จักถึงการรักหนังสือและหวงแหนหนังสือมากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ได้มีกิจกรรมต่างๆไปยังฐานต่างๆมากมายอย่างเช่นสอนให้เขารู้จักการทำหนังสือป๊อปอัพเป็นหนังสือที่สามารถมีการเคลื่อนไหวนะคะเป็นนิทานกล่องนะคะหรือว่าเรียนรู้ไปทำจุดต่างๆซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราจะจัดไม่เหมือนกันค่ะคแล้วแต่ว่าเราจะดูถึงความเหมาะสมของโอกาสและสถานที่อันนั้นค่ะแล้วก็ส่วนในห้องสมุดนี้เราก็ยังมีในห้องสมุดนี้เราก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการเปิดทีวีให้นักเรียนดูค่ะคเป็นทีวีที่เป็นเกี่ยวกับการ์ตูนให้ความรู้ที่หลากหลายนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคเกี่ยวกับสาระสำคัญทั่วไปซึ่งตอนนี้โลกเรากำลังมาเชิญอยู่นะคะวิกฤตการณ์ต่างๆเนี่ยเราเปิดให้เด็กได้เรียนรู้ต่างๆนะคะส่วนในช่วงกิจกรรมการอ่านอื่นๆนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมการอื่นๆแล้วก็ยังมีนะคะซึ่งเราจะจัด
สอดแทรกกับวิชาภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นวาดภาพจากนิทานนะคะการแข่งขันเปิดพจนานุกรมซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยเวลาเราลงกิจกรรมให้กับเด็กเด็กจะมีความรู้สึกว่าเขาสนุกเขามีส่วนร่วมนะคะครับซึ่งเห็นว่ากิจกรรมนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจะมีในเรื่องของบรรณารักษ์น้อยนะครับบรรณารักษ์น้อยนี่คือเราได้เด็กๆกลุ่มนี้มาอย่างไรครับอาจารย์เราได้เด็กจากอาสาสมัครค่ะของตั้งแต่ปเรารับตั้งแต่ป .3 ถึงป .6 ค่ะแล้วเด็กกลุ่มนี้เราก็จะคัดเลือกนิดนึงเราจะเลือกจากเด็กที่มีความรับผิดชอบนะคะคือถ้าเขามีความรับผิดชอบเนี่ยทุกอย่างในห้องสมุดเนี่ย ก็จะดีมาด้วยเราก็จะแนะนำเขาสอนเขาให้เขาเป็นรู้สึกว่าเขาเป็นบรรณารักษ์คนหนึ่งเหมือนคุณครูบรรณารักษ์เนี่ยค่ะเขาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานของคุณครูบรรณารักษ์ทุกอย่างนะซึ่งเราบางทีเรามองตากันเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาควรทำอะไรค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วบรรณารักษ์น้อยนี่จะเป็นน้องๆระดับชั้นไหนครับอาจารย์ป .3 ถึงป .6 ป .3 ถึงป .6 นะครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็จะดูแลตามจุดต่างๆด้วยที่เรามีการจัดกลุ่มหนังสือเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะทำทุกอย่างที่คุณครูทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทะเบียนหนังสือเขาก็มีส่วนร่วมในการที่จะติดสั่งหนังสือมีส่วนร่วมในการเขียนรายการบัตรด้านหลังค่ะเขามีส่วนร่วมทุกอย่างคือเขาได้รับรู้ว่าเขาเป็นบรรณารักษ์คนหนึ่งค่ะเปรียบเสมือนคุณครูคนหนึ่งเองค่ะครับผมแล้วนอกเหนือจากการที่เรามีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนของเรานะครับมีการจัดมุมต่างๆในการจัดให้อ่านหนังสือในส่วนของชุมชนนะครับอาจารย์ตรงนี้เขาจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ในห้องสมุดของเราอย่างไรบ้างครับอาจารย์ในส่วนของเรื่องของชุมชนนะคะครับเราก็อาศัยการประชาสัมพันธ์ในช่วงเช้าในช่วงเวลาที่เขามาส่งนักเรียนครับแล้วเราก็จะใช้เด็กของเราเนี่ยค่ะเป็นกระบอกเสียง คือเขาจะได้เชิญชวนพ่อแม่เขาให้มานั่งอ่านมาเรียนรู้กับเขามาอ่านแม่ลูกเล่าให้น้องลูกเล่าให้แม่ฟังบ้างแม่เล่าให้ลูกฟังบ้างนะคะแล้วเราก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนให้เป็นกระบอกเสียงของเราในเรื่องของการพูดเสียงตามสายค่ะให้เขาเชิญชวนเพราะว่าบางครั้งการที่ชุมชนเชิญชวนชุมชนกันเองเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูว่าหน้าที่จะแบบเข้ามาไม่รู้สึกกลัวแล้วค่ะกล้าที่จะเข้ามาใช้ห้องสมุดได้มากยิ่งขึ้นซึ่งการที่คนในชุมชนจะเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดนี่ก็ต้องมีขั้นตอนมีการปฏิบัติเหมือนกับเด็กในโรงเรียนใช่ไหมครับอาจารย์ต้องทำยังไงบ้างอาจารย์ถ้าเป็นเด็กนักเรียนเราเนี่ยนะคะบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นท่านผอ.ท่านรองแล้วคุณครูแล้วก็บุคลากรทุกท่านนะคะจะมีบัตรห้องสมุดทุกคนค่ะทุกคนจะมีสิทธิ์ในการยืมคืนหนังสือเหมือนกันทุกคนครับส่วนบุคคลข้างนอกเนี่ยค่ะซึ่งเป็นคนในชุมชนเนี่ยเราก็จะขอเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบว่าสะดวกในการติดตามหนังสือว่าหนังสือยังไม่ได้มาคืนนะเราก็จะได้มีการโทรแจ้งหรือว่าบอกไปยังท่านว่าตอนนี้ท่านถึงกำหนดที่จะต้องคืนหนังสือแล้วนะคะค่ะทุกอย่างนี่เหมือนกันหมดค่ะครับผมอาจารย์ครับแล้วตั้งแต่เราเริ่มเปิดสมุดห้องสมุดสุวรรณปานนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจำนวนเด็กนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการแต่ละวันนี้มากไหมครับอาจารย์เพิ่มขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยค่ะเนื่องจากบรรยากาศเชิญชวนค่ะบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่เหมือนร้านขายหนังสือค่ะมันไม่ใช่บรรยากาศของห้องสมุดเดิมๆแล้วค่ะมันเป็นบรรยากาศของร้านขายหนังสือที่มันมีมุมนู้นมุมนี้การจัดวางก็เป็นการจัดวางที่หลากหลายเราไม่ได้วางหนังสือสอดใส่เพื่อเห็นแต่สันหนังสือเราไม่ได้วางลักษณะนั้นเราเป็นวางบางทีเหมือนเราเปิดหน้าให้ดู รวมถึงตัวหนังสือเองด้วยค่ะมันเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมีภาพป๊อปอัพ คือมีการเปิดแล้วเคลื่อนไหวได้เห็นว่าเป็นดอกไม้บานออกมาเห็นว่าเป็นสิงโตที่กำลังจะขย้ำเขาค่ะเด็กจะตื่นเต้นตรงนี้ค่ะแล้วเด็กๆชั้นระดับชั้นไหนให้ความสนใจมากที่สุดครับอาจารย์ระดับชั้นเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกระดับชั้นเลยค่ะทุกคนเลยคือแย่งกันค่ะแย่งกันใช้บางครั้งเนี่ยคุณครูยังไม่ถึง7 โมงเช้าเนี่ยเด็กจะมาตามแล้วคุณครูคะคุณครูขาเดี๋ยวหนูไปรอหน้าห้องสมุดนะคะคือเด็กเขาตื่นเต้นนะคะเขาสนุกสนานกับการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดครั้งใหญ่เลยอย่างนี้ขนาดห้องสมุดปัจจุบันเรายังสามารถที่จะรับจำนวนเด็กนักเรียนจำนวนผู้ปกครองที่เข้ามาศึกษาในแต่ละวันได้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะยังได้เพียงพอนะคะได้เพียงพอกับความต้องการว่าเด็กเขาจะแบบหมุนเวียนกันเข้ามาสมมติบางคนเนี่ยเขาก็จะมาแบ่งกันนั่งตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาจะผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะมุมที่เขาแบบตื่นเต้น คือมุมสมเด็จพระเทพเนี่ยค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกคนจะต้องเข้าไปแล้วก็ถวายความเคารพแก่ท่านค่ะซึ่งไม่เคยมีนะคะในทางผอ.เราก็ได้แบบเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมเด็จพระเทพราชสุดาค่ะ
ครับซึ่งก็จะเห็นว่าในห้องสมุดนะครับมีสิ่งที่ดึงดูดน่าสนใจเด็กๆนะครับหลายๆอย่างด้วยกันหลายๆมุมด้วยกันนะครับนอกจากนี้ตามจุดต่างๆมุมต่างๆของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะรองรับจำนวนเด็กนักเรียนผู้ปกครองที่ให้เข้ามาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องสมุดให้กลายเป็นห้องสมุดชุมชนกระจายความรู้สู่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับผลตอบรับที่กลับมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นและมีผลตอบรับยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ